เอาครับผมสวัสดีครับที่ผมเป็นสองชามนะครับผมวันนี้ในเกมของ Minecraft นะครับผมซึ่งเป็นครั้งที่ผมมาเล่นในวันนี้นะครับมันคือ Minecraft Server Pixel Story นะครับผมสวัสดีนักผจญภัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pixel Minecraft ประเทศไทยพวกเราคือแหล่งชุมชน Minecraft ประเทศไทยที่90ปีที่4แล้วนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าตัวรันเชอร์คือเทพมากและตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดแค่ Server นะครับผมในตอนนี้นะฮะฉะนั้นเราไปเล่น Server ของเซิร์ฟนี้กันเลยนะครับผมนี่ Server มาถึงนะครับ Capital แปลว่าเมืองหลวงนะท่านผู้ชมแคปิทัลก็เราไปอยู่ที่แคปิทัลนะฮะก็จะมีสล็อตเนี่ยผมไฟไหม้10ครั้งไม่เท่าติการพันหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยผมนี่คือตู้สล็อตนะฮะรวยเร็วรวยง่ายเนี่ยผมเดาว่าก็จนง่ายเช่นกันนะฮะก็เซิร์ฟนี้ก็ดีเนี่ยผมที่บอกว่าตู้สล็อตคือสิ่งที่ทำให้รวยเร็วนะฮะแต่ว่าชีวิตก็จะทำให้ล่มจมโอเคตรงนี้นะครับผมไอ้หนูเอ้ยจะไปไหนพี่ตัวลุงนี่นี่เนี่ยผมจะเป็นรักเป็น NPC เนี่ยผมนะแล้วก็เนี่ยดูดิท่านผู้ชมมีด้วยมีเข็มทิศด้วยนะครับผมเนี่ยมีลูกศรด้วยว่าอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนนะฮะเห็นป่ะโคตรเท่ท่านผู้ชมอะ my god บอกเลยผมเซิร์ฟเนี่ยดีมากนะครับระบบนี้โอ้โหระบบนี้คือแบบโคตรดีเนี่ยผมเพราะว่ามันต้องดาวน์โหลดตัวเกมด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยผมก็วิธีการดาวน์โหลดตัวเกมนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวเกมได้นะครับผมนะนี่ไประดับทั่วไปเสร็จแล้วนะฮะ my god สุดยอดนะฮะเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้คือแบบมันเควสเลยเนี่ยว่ามันให้เราทำอะไรบ้างเนี่ยผมดูว่าเควสต่อดิอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่อันนี้ทำเสร็จแล้วนี่ใช่ป่ะเสร็จแล้วนะผมว่าได้ทำเสร็จไปแล้วนะฮะอันนี้นี่มันคือ GPS เว้ยมันคือ GPS ที่นำทางเราไปแต่ละที่เนี่ยผมที่นั่งเหมือนคนแรกไม่นั่งตอกไม้ลุงเหลืองเลยนะเนี่ยผมซึ่งเสริมมีนะฮะมาตอนแรกผู้เล่นจะงงหน่อยเนี่ยผมว่าต้องทำอะไรยังไงชีวิตอะไรยังไงครับผมซึ่งเราเป็นที่ต้องมานี่ครับเป็นที่เปิดโลกเนี่ยผมไม่เมืองหลวงนะฮะบรูมูนแล้วก็ฟาราแลเนี่ยผมซันเซ็ตนะฮะโลกใหม่คือโลกสร้างบ้านเนี่ยผมเนเธอร์แล้วก็ PVP นะครับแต่ว่าสร้างบ้านจะรีเซ็ตทุกๆ3เดือนเนี่ยผมวางโปรเจกต์ไม่ได้นี่จ้ะแล้วก็ฟาราแลนะครับผมโลกนี้จะไม่มีการรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็วางโปรเทคได้คือที่เปิดตายของตกนะครับผมมันคือฟาร์เวย์ฟาร์เวย์ว่าอะไรอะฟาร์เวย์สิแล้วก็บลูมูนนะครับผมก็คือว่าโลกหาของนะครับเป็นโลกที่หาของนะครับผมคุ้มประเทศแค่ 4,000 นะฮะก็คือว่าตายแล้วของตกเหมือนกันนะครับผมคือที่ตายแล้วของไม่ตกนะครับก็จะมีอยู่เพียงแค่รู้สึกว่าน่าจะมีเลยนะฮะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่ากันว่าตายแล้วของตกน่าจะตายหมดและของตกหมดทุกยศนะครับผมเนี่ยโอ้ my god อันนี้คือสมาร์ทฟาร์มรับปลูกอาหารฟรีนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นที่ปลูกอาหารฟรีนะฮะของเจ้าเหล่า NPC นะครับผมแล้วก็สามารถเอาแครอทมาได้มันฝรั่งได้ด้วยนะฮะโคตรแหลมรถแหลมไปเจ็บแมวมากนี่ครับผมมาวิ่งไปต่อนะฮะชอมมอนนี่อันดับการเติมสูงสุดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่อันดับเงินสูงสุดของเกมนี้นะฮะโอ้ my god นี่คือฟาร์มอัตโนมัติด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นไงบอกเลยว่าที่นี่โคตรดีนี่คือที่ตีเหล็กนะฮะคือสามารถตีเหล็กได้ด้วยนะครับผมเนี่ยสามารถเอาดาบมาตีเหล็กได้นะครับนะว่าซื้อสามารถซื้อด้วยนะผมสำหรับตอนนี้เราไม่มีตังค์สักบาทเลยนะฮะตังค์ติดลบอะไรอย่างงี้เนี่ยผมเนี่ยยืมเงินติดล้อก็ตังค์ติดลบไปเลยฮะไม่รู้ว่าของฟรีทัฟฟี่หรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่เคยลองต้องลองดูฟรีไม่ได้นะผมทัสเปาได้นะฮะเมืองแคปิทัลนี่แหละเป็นเมืองเกิดของเราโอเคสุดว่าที่นี่มีแจกของฟรีหรือเปล่าอันนี้คือเป็นพวกเครดนะครับผมก็คือว่าต้องมีกุญแจมาเปิดนะฮะรู้สึกว่าที่นี่ไม่น่าจะมีแจกของฟรีป่ะเหมืองแร่เริ่มต้นค่ะสามารถหาแร่ได้ที่นี่เขาว่ากันว่าเหมืองแร่เนี่ยสามารถที่จะลงมาหาแร่ได้นะครับผมซึ่งการขุดแร่ของเหมืองแร่เบื้องต้นเนี่ยก็เป็นฟิลแบบว่าเป็นเหมืองแร่เลยนะฮะไพรซันอ่ะเหมือนไพรซันเนี่ยผมเหมือนวิธีการแหกคุกอะไรอย่างงี้นะฮะ my god ป่ะขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าครับเราดูดีกว่าว่าตอนนี้เราจะให้เราไปทางไหนนะครับผมเพราะว่าผมต้องสปาใช่ป่ะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเวอร์ชัน 1.14 นะครับเพราะว่ามีนั่งร้านด้วยนะผมตอนนี้สำหรับคนไหนนะครับที่เล่นกันนะครับผมเวอร์ชัน 1.15 ออกมาแล้วนะฮะมาไปลองเล่นกันได้นะจ๊ะโอเคตอนนี้เป็นที่ฆ่าหมูนะครับผมพลิกสปาฟาร์มหมูฟาร์มวัวนะฮะตามปกติเลยรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ไม่น่าจะมีแจกของฟรีนะครับผมนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ไม่มีแจกของฟรีเนี่ยจะเป็นการที่ให้ผู้เล่นต้องมานั่งเล่นเองนะจ๊ะเพราะว่าให้เดินออกจากเขตนี้ครับผมประมาณ100บล็อกนะฮะเราถึงสามารถที่จะตัดไม้ทำลายป่าได้นะครับผมนะต้องบอกไปเลยนะครับว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยผมแต่ละอย่างระบบนี่คือดีมากนะฮะนะก็ผู้เล่นสามารถมาเล่นกันได้นะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดใต้ดีคริปชั่นนะฮะช่วงนี้ใช้ IP เข้าไม่ได้นะจ๊ะต้องใช้ลิงก์ดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับผมทีนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำฟันมาแล้วก็แบบว่าฟันก็จะอารมณ์แบบมันจะจัดแบบงงนิดนึงนะฮะก็จะพูดไม่ค่อยสั้นเดี๋ยวผมแต่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเลยนะฮะแต่รักหมดใจเฮ้ยเดินว่ะโอ้โหคนไหนที่ทำบ้านแล้วแบบไม่ทำแบบจริงจังอ่ะคือแบบผมบอกเลยว่าโดนทุบทิ้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีพวกกินเกียร์มาทุบบ้านทิ้งนี่แหละเห็นป่ะเดี๋ยวผมเราจะต้องไปโดนทุบบ้านทิ้งนี่คือกล่องเต็มหมดเลยกล่องที่คือไม่มีอะไรเลยกล่องวางทั้งมะเขือเนี่ยพื้นที่นี่คือแบบว่าดูไม่ค่อยสีวิไลเท่าไหร่เลยนะฮะนะแต่ที่ผมดูไปพร้อมสีวิไลนี่หาบ่ได้เลยนะเจ้านะครับผมได้ตัดไม้โอ๊กพวกนี้ก่อนดีกว่านะฮะพับตัดวงตัดไปก่อนตัดไปก่อน
เนี่ยผมชีวิตจะได้ดูดีมีอะไรดูดีขึ้นไอ้ตรงนั้นมีบ้านคนด้วยครับผมท่านผู้ชมรู้สึกเป็นบ้านที่โดนทุบอีกแล้วแถวนี้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ดิเป็นว่ายพีซีโดนทุบแถวนี้รู้สึกของโดนทุบบ่อยมากเยอะมากเลยเนี่ยคนทำบ้านในหมู่บ้านด้วยเหรอว้าวต้นสอนเนี่ยดินนะฮะแล้วก็ขโมยดินเข้ามาเนี่ยผมไม่ต้องแปลกใจขโมยมาก็ได้นะจริงชิวๆนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหในส่วนนี้นะฮะรู้สึกว่าเป็นแบบว่าคือต้องพูดไปตรงนี้เลยนะฮะว่ามอนสเตอร์เกิดเยอะมากหน้าตาของตกด้วยนะครับผมนี่คือประเด็นนะฮะเอาไปดีกว่าเอาทอชมาทอชโอเคเอาทอชมาสักอันสองอันนะครับผมอุ้ยตัวอะไรอุ้ยตัวอะไรที่ผมเล่นตาของตกที่บอกว่าโลกนี้เวลาตายของตกไปหมดเลยเนี่ยผมไม่เหลือสักชิ้นเลยนะฮะเวลาตายของตกคือแบบว่าเหมือนเกมนะครับปกติเลยนะครับที่ตายแล้วของก็ตกไปเลยเนี่ยผมเนี่ยนี่คือแบบของเมืองโอ้ยอันนี้คือเป็นแบบของเมืองหลวงเนี่ยผมเมืองหลวงมีอะไรบ้างเนี่ยฮะโคตรแบบโอ้ยโคตรเท่อะบอกเลยเท่มากเนี่ยดูดิถ่ายรูปไปก่อนนะเราวิ่งดีกว่าว่าแถวเมืองหลวงมีอะไรบ้างเนี่ยผมสินค้าจากนรกถ้าเกิดเราวิ่งมาฝั่งนี้จะเจออะไรอะเจอเป็นแพรวาดอกไม้แพรวากล้วยไม้ไม่ใช่แพรวาดอกไม้แพรวากล้วยไม้นะครับผมรู้สึกว่าใจที่ผมคิดอ๋อต้องอัพเกรดฐานะก่อนแล้วค่อยมาใหม่เดี๋ยวนะมีแบบมีฐานะด้วยเหรอเนี่ยต้องเรียกว่าแรงหรือเปล่านี่นะครับเกรดฐานะนี่ฮะโอ้โหร้านเลยรับจากคนรวยนี่คือศาสตร์การเกษตรนะครับผมที่ผมคิดว่าก็คือมันสามารถที่จะเกษตรได้นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมเนี่ยผมนี่มีขายกับมีซื้ออ๋อมีขายนี่ขายต้องมีไอเทมเนี่ยสามารถขายได้นะครับผมก็คือมันจะเป็นแบบฟาร์มเกษตรอะเออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โลกเมื่อกี้ผมไปบูมูลใช่ไหมต่อไปโลกฟาวไปดีกว่าผมวันนี้ไม่มีการรีเซ็ตนะครับวางโปรเทคได้ก็คือเป็นโลกสร้างบ้านนะครับผมก็คือว่าเป็นโลกสร้างบ้านนะสำหรับโลกนี้นะครับผมจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆแยะเลยนะครับผมหินโปรเทคต้องวางโปรเทคก่อนนะครับถึงจะมาทุบตีอะไรได้นะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่วางโปรเทคจะไม่สามารถตีอะไรได้ในโลกนี้นะฮะซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าโปรเทคเอาจากไหนนะนี่คือผมไม่รู้จริงๆแต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละน่าจะมีวิธีการเอาโปรเทคอยู่เนี่ยผมเดี๋ยวก็เปิดแบบเรื่องงงๆให้เราเลยเนี่ยไม่เป็นไรฮะชีวิตต้องน่าจะเล่นได้อยู่เนี่ยก็จะมีชิคเก้นสปองสปาด้วยเนี่ยผมแล้วก็มีอุ้ยแมวพี่แมวด้วยเหรอเราไม่สามารถทำอะไรเลยได้เลยเนี่ยผมถ้าเกิดเราไม่มีโปรเทคนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆนะฮะผมควรที่จะเนี่ยมีนี่แหละสามารถที่จะขโมยเบอร์รี่ชาวบ้านได้เนี่ยผมสิ่งที่ทำได้นะฮะโอเคนี่คนที่จะซื้อเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะตามหาโปรเทคเนี่ยไม่ก็ซื้อโปรเทคมาด้วยเนี่ยผมโทรโข่งสามารถที่โทรโข่งได้นะผมซึ่งโทรระบบพิมพ์นะฮะซึ่งถ้าเกิดมีโทรโข่งว่าระบบพิมพ์ต้องมีนะฮะก็พิมพ์ก็พิมพ์ปกติก็คือเนี่ยระยะใกล้คือใช่ที่ผมรู้นะครับคือน่าจะแบบว่ามองเห็นได้แค่ระยะใกล้เนี่ยผมสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้นะฮะบอกว่าเลยว่าทำดีมากสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยผมจริงนี่คืออะไรเนี่ยระฆังไม่ดังเพราะคนตีระฆังดีก็ตีไม่ดังชิบเจ้มันโหดจังวะนี่คือแบบโอ้บ้านแต่ละบ้านคือสวยมากนะครับผมเพราะเปิดมาถึง4ปีแล้วนะฮะ4ซีซั่นน่ะคิดดูดิเนี่ยผมวาร์ปก็จะมีโลกต่อไปครับผมคือโลกซันเซ็ตนะฮะก็คือเป็นโลกใหม่นะครับก็คือว่าเป็นโลกที่เอาไว้หาของโดยเฉพาะเนี่ยสำหรับโลกนี้นะฮะเดินมาเห็นรู้สึกว่าแล้วก็ตายของตกคือไม่ได้ตายของตกเนี่ยหมดระวังการใช้ชีวิตการระวังการใช้ชีวิตด้วยนะเพราะว่ามันตายของตกเดียวเนี่ยสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยผมฉะนั้นนะฮะใช้ชีวิตแล้วก็ระวังไว้หน่อยนะครับผมว่าไม่งั้นของไม่ได้จะได้กลับมานะฮะผมไม่ได้กลับจริงๆด้วยบางทีที่ไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยแต่ไม่ได้จะได้โอ้โหแกตายแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะไม่มีของฟรีให้เนี่ยก็น่าจะไม่มีของฟรีให้จริงอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่มีของฟรีให้แบบจะได้จะดำอะไรขนาดนี้นี่เห็นมีฟาร์มออโต้ฟาร์มแล้วผมคือสามารถมาหยิบของฟรีตรงนี้ได้นะฮะเพราะคือฟาร์มฟรีนะจ๊ะก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ออโต้ฟาร์มไปด้วยนะครับผมแต่ฟาร์มฟรีนี่ต้องทำยังไงไปขายไงวะโถถามได้แปลกๆวิธีการขายก็กลับไปที่ร้านพืชผักสวนครัวใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเพื่อทำการขายของพวกนี้ให้หมดเลยนะครับจะได้ไม่เหลือสักอันนะครับผมนะแม่ป่ะ let's go ครับมาขายของครับเนี่ยเห็นป่ะขายได้ขายทั้งหมดอึ๊บนี่ขายทั้งหมดเห็นป่ะขายทั้งหมดอื้อมันสามารถขายได้นะครับผมแล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเงินทั้งหมด 1,000 กว่าเนี่ยครับผมโคตรเท่มีเงิน 1,000 กว่าทำไปดีรู้สึกรวยอ่ะจริงๆรู้สึกรวยมากมีเงิน 1,000 กว่าเนี่ยมีสินค้านรกด้วยเนี่ยครับผมเดทช็อปน่าจะเอาไปขายของด้วยป่ะเดทช็อปฮะเนี่ยไปขายจริงด้วยที่ขายทั้งเบทรู้สึกว่าได้เยอะมากเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันจะให้ประโยชน์นี้น่าจะเอามานั่งไล่ตบพวกสเกลตันกับแท่งเบสเลยนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวแมกมาตัวอ้วนด้วยนะฮะมาเอาแท่งเบสจริงด้วยสำหรับที่นี่นะผมคือมันเป็นที่สำหรับเอาแท่งเบสโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าไปถึงเวลาผมตอนนี้เนี่ยก็จะตายก่อนดีกว่ายังไม่เก่งนะรอเก่งก่อนแล้วค่อยมาสู้นะผมก็เป็นโรค PVP นะผมโรค PVP เนี่ยคือตายของตกนะผมนะเอ้ยตายของไม่ตกดินี่ไงโรคนี้ตายของไม่ตกสามารถ PVP ได้เต็มที่เลยชาร์จเบียนชาร์จฟรีด้วยนะผมโคตรดีตลาดโลกก็มีนะฮะ
คือเป็นตลาดโลกปลอดภาษีเนี่ยผมสามารถขายอะไรก็ได้นะครับนะอ๋อมันเราไม่ขายเฉยทำเองเฉยดินี่ไงที่มีคนขายอยู่เนี่ยผมหนังสือคันธนู 5,000 บาทคันธนูคงทน 3,000 เครื่องลายคาดแขวก็ไอ้นั่นน่ะเครื่องลายคาดแขวความเพชร 25,000 อะไรอย่างงี้นะครับผมก็คือว่ามันจะขายของกันประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้เนี่ยสำหรับเซอร์ฟนี้เนี่ยผมโอ้โหเป็นไงดูแบบดูเท่ป่ะเนี่ยมีเรื่องผมอีกมากมายเลยนะผมที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเนี่ยจะมาทดสอบร่วมกันได้ในเซอร์มีเนี่ยผมส่วนวิธีการเล่นเซอร์มีนี่ฮะกับตัวรันเชอร์ทำไมผมถึงบอกว่าตัวรันเชอร์มันสวยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวรันเชอร์นะครับท่านผู้ชมในส่วนของตัวรันเชอร์นะท่านผู้ชมครับในตัวรันเชอร์นะครับผมก็จะมีการโอ้โหเนี่ยรันเชอร์ดูอลังการนะครับสำหรับเซอร์มีนี่ครับผมก็สามารถกด play now นี้ได้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วมีอัปเกรด ID เนี่ยผมซึ่ง ID แต่ละอย่างนะฮะอัปเกรดต้องใช้ GC เนี่ยผมในการเติมนะครับซึ่ง Refill GC กดตรงนี้นะครับผมมีทั้ง Prompt Pay True Money เลยนะครับผมการเติมเงินเนี่ยผมเติมเงินด้วย True Money นะครับคูณ 1.5 Prompt Pay ก็คูณ 1.5 เหมือนกันนะครับผมนะ Store ตรงนี้เลยนะครับผมคือสามารถกด Store แล้วก็กดซื้อของได้เลยนะครับเช่นไข่เกิดชาวบ้าน Epic Box อะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นพวกcosmetic หรือว่าของตกแต่งนะฮะ mystery box ก็มีเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหทั้ง starter box ทั้งหลายๆอย่างเลยนะครับนะ my god โคตรดีผมบอกเลยสุดยอดจริงๆเนี่ยผมนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็นะครับผมสำหรับคนไหนนะฮะที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดใต้ description นะครับนะก็สามารถเล่นเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยมีทั้งอัปเดต ID อัปเกรด ID เนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแก้ไขตัวละครสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะครับผมเป็นการแก้ไขตัวละครนะฮะนี่เห็นป่ะการตกแต่งผมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเห็นป่ะโหใส่สีตานะฮะผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนเสื้อนะฮะเปลี่ยนส้มเปลี่ยนเสื้อก็ทำได้นะครับผมถือว่าเท่มากนะฮะกางเกงก็เปลี่ยนได้นะครับหน้าอันนี้หน้าป่ะหน้าน่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมนี่นี่ฮะแล้วกดนี่ไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเป็นไงถือว่าแบบสุดยอดมากนะครับแล้วก็สามารถสร้างตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคฮะก็สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ใต้ดีสคริปชันเนี่ยผมสามารถดาวน์โหลดเซิร์ฟนี้ไปเล่นได้นะครับต้องบอกว่าตัวรันเชอร์เทพมากเนี่ยผมพูดตัวนี้เลยว่าเทพจริงๆนะฮะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบาย